ขนมเปี๊ยะอบควันเทียนสดใหม่จากเตาโดยกลุ่มแม่บ้านบึงลาดสวายจังหวัดนครปฐมหอมกลิ่นควันเทียนมีเนื้อสัมผัสนุ่มเนียนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไข่เป็ดมาทำเป็นไส้ได้รสชาติสัมผัสมันเค็มของไข่แดงเน้นๆเก็บไว้ได้นาน 1-2 เดือนไม่ใส่วัตถุกันเสีย1กล่องมี10ลูกราคาเพียง110บาทแฟนคลับพลังประชารัฐจวกยับธรรมนัสค่ะโผล่ปาร์ตี้ร่วมกวนพรรคเพื่อไทยหมอชนน์นั่งหัวโต๊ะสุดสนุกสนานในขณะที่การเมืองประเทศไทยกำลังหักเหลี่ยมคุกกรุ่นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกำลังหาช่องทางโจมตีกันอย่างหนักชนิดที่ว่าใครอย่าได้พลาดกันเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเป็นวันคริสต์มาสได้มีการปล่อยคลิปผ่านทางสื่อโซเชียล TikTok ค่ะซึ่งคนที่ถ่ายนั้นก็เป็นนางสาวกิตธัญญาวาจาดีส.ส.อุบลพรรคเพื่อไทยโดยภายในคลิปนั้นนะคะเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นงานกินเลี้ยงซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นส.ส.จากพรรคเพื่อไทยโดยก็มีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั่งหัวโต๊ะภายในคลิปเต็มไปด้วยความสนุกสนานจนกระทั่งได้ปรากฏภาพของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนั่งร่วมวงสนุกสนานกับกลุ่มส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากค่ะรู้สึกผิดสังเกตซึ่งบางคนค่ะก็มองว่าร้อยเอกธรรมนัสแท้ที่จริงคือไส้ศึกพลังประชารัฐหรือไม่ซึ่งก็มีข้อความคอมเมนต์จำนวนมากนะคะเช่นเป็นประชาชนคนไทยนี่ลำบากนะนักกฎหมายด่าเถียงกันในสภานอกสภามันกอดคอกันปล่อยให้ประชาชนทะเลาะกันแทนพวกมันทั้งหมดคือธุรกิจการเมืองเมื่อผลประโยชน์ลงตัวเราคือเพื่อนกันต้องแก้กฎหมายปรับโกงให้เด็ดขาดสักทีนักการเมืองก็แกล้งทะเลาะกันนักการเมืองหลอกให้ประชาชนด่ากันเพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นพวกประชาชนก็แบ่งฝ่ายกันต่อไปพวกเรารักกันพร้อมจะร่วมงานกันได้ทุกเวลาท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์และก็ทางไลน์ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ